สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศตอนเศร้าของมื้อวันเสาร์วันที่16ตุลาคม2020แบบนี้เนาะมื้อนี้ข่อยได้กลับมาที่สถานีรถไฟลาวจีนสถานีนครหลวงเวียงจันทน์อีกหนึ่งครั้งเนาะจะพาทุกคนมาบึงภาพบรรยากาศความสวยงามของสถานีรถไฟแห่งนี้เนาะรู้สึกว่าผ่านไปเพียงแต่1เดือนเท่านั้นเองเนาะความคืบหน้าของเพิ่นแมนคืบหน้าไปได้หลายอีหลีเนาะเกี่ยวกับการก่อสร้างนี่เพราะว่าเพิ่นจะเร่งมือให้ทวงให้ทันพร้อมที่จะเปิดนำไส้ยังเป็นทางการก็คือวันซาที่2ธันวาที่จะมาถึงนี่อีกบ่พอเท่าใดมือเองเนาะมือนี้เองกะเดือนตุลาละกะกลางเดือนละได้นี่เนาะอีกบ่พอเท่าใดวันก็จะฮอด2ธันวาแล้วเนาะกะคือปีนี้เนาะกะคือจะครบฮอด46ปีเนาะการก่อตั้งสปป.ลาวเนาะนี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศทางด้านหน้าเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนเบิ่งภาพบรรยากาศทางด้านหน้านี้นํากันเบิ่งให้ทัวร์ไปก่อนเนาะเบิ่งความสวยงามการประดับประดาของเพิ่นแล้วจะพาทุกคนย่างเข้าไปเบิ่งทางด้านในสถานีน้อยนึงเนาะว่าจะมีภาพบรรยากาศเป็นแนวใดแล้วจะมีความยิ่งใหญ่อลังการปานใดกันนั่นเนาะก็ถือว่าหลายๆสถานีเนาะบ่ว่าแต่สถานีเนาะในนครหลวงเวียงจันทน์ก็แม่นมีการก่อสร้างสำเร็จไปได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะทั้งหมดเนาะสถานีรถไฟที่มีอยู่ในสปป.ลาวทั้งหมดนี่ก็มีอยู่11สถานีปุ่นใดโอ้หลายสถานีเติบเนาะนี่อลากา11สถานีนี่ก็จะประกอบไปมี1สถานีโบตินเนาะแขวงหลวงน้ำท้า2สถานีน้ำเตยแขวงหลวงน้ำท้า3สถานีน้ำหม้อแข่งอุดมไซ4สถานีเมืองไซแข่งอุดมไซ5สถานีแข่งอุดมสถานีเมืองงาแข่งอุดมไซเนาะ6สถานีหลวงพระบางแข่งหลวงพระบาง7สถานีกาสีแข่งเวียงจันทน์8สถานีวังเวียงแข่งเวียงจันทน์9สถานีพลหงแข่งเวียงจันทน์10สถานีผู้โดยสารนครหลวงเวียงจันทน์นั่นเองเนาะอีกก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะเมื่อมีการขนส่งที่มีความว่องไวจังซี่เนาะก็คือจะเป็นรถไฟนี่แหละเนาะก็จะไวกว่าการขนส่งแบบธรรมดาแล้วก็การเดินทางแบบทําปกติทั่วไปนั่นเองเนาะจากเก่าที่เฮาเคยขึ้นเหนือเนาะไปแก่งหลวงพ่อบ่านี่ก็ใช้เวลาเป็นครึ่งมื้อปุ่นใดเนาะแต่ว่าการเฮาขี่รถไฟไปนี่ก็ใช้เวลาเพียงแต่2ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองเนาะนี่มื้อนี้จะมีรถหลายนิดหน่อยนึงเนาะเพราะว่าทางด้านในของสถานีนั่นเพิ่นจะมีพิธีมอบหับรถไฟขบวนลานสร้างเนาะหรือว่า MEU ยังเป็นทางการเนาะเดี๋ยวยางมาเบิ่งทางด้านนี้กันก่อนเนาะแล้วเขาก็จึงโค้งไปเบิ่งแต่ละจุดแต่ละบอลในน้ำกันส่วนของเพิ่นกับประดับประดามีทั้งต้นปาล์มแล้วก็มีทั้งดอกจำปาเนาะดอกจำปากับสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติลาวดอกไม้ประจำชาติลาวเนาะไปแจได้สถานที่ใดบ่ว่าเป็นสถานที่ส่วนสาธารณะสถานที่ของการรัฐบาลบ่จังซี่บางวัดวาอาหามเนาะเพิ่นก็นําดอกจำปานี่ไปปลูกใส่สื่อถึงความเป็นชาติลาวข้าวเหนียวเสียงแค้นแดนดอกจำปาเนาะบ่ว่าเฮาจะอยู่เหนือหรือจะอยู่ใต้หรือจะอยู่ต่างชาติต่างแดนหรือว่าจะอยู่ต่างประเทศเนาะหากว่าเฮาได้ยินเสียงแค้นแดนดอกจำปาสื่อถึงคนลาวทั้งนั้นเลยเนาะที่สําคัญก็คือข้าวเหนียวนี่แหละเนาะข้าวเหนียวนี่บ่งบอกถึงความเป็นชาติลาวแท้ๆเลยเนาะซุมเจ้าโอ้โหใหญ่อีหลีเนาะสถานการก่อสร้างของเพิ่นนี่นี่ก็ยังบ่สุดอีเนาะโอ้มียังนี่ก็จะมีทางออกไปอีกพุ่นทางด้านนั้นก็มีอีกพุ่นเนาะกว้างใหญ่ไพศาลเนาะกว้างใหญ่อีหลีเนาะสถานีนครหลวงเวียงจันทน์นี้เนาะก็เป็นอีกสถานีหนึ่งที่ใหญ่พอสมควรเนาะสถานที่ก็แม่นตั้งอยู่ที่บ้านไซเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์นี่นี่โดยการออกแบบเนี่ยมีอยู่4สถานีมี7สายเนาะรวมทั้งสายหลักแน่พื้นที่รวมทั้งหมดของการก่อสร้างนี่แม่นมี 14,534 ตารางเมตรเนาะความยาวก็220เมตรความกว้าง90เมตรเนาะภายด้านในของตัวสถานีแม้นสามารถรองรับคนได้ถึง 2,500 คนผู้ใด
และรถไฟขบวนล้านสร้างนี่สามารถแล่นได้ถึง160กิโลเมตรต่อต่อชั่วโมงเนาะลิ้นพันกันได้โอ้ตื่นเต้นเพราะว่าข่าวว่าเพิ่นมีการเปิดนำสายยังเป็นทางการของขบวนดังกล่าวนี่ค่อยเป็นคนแรกเนาะที่จะเดินทางไปฮู้บ่ว่าจะไปแข่งใดจะไปแขวงหลวงพระบางจะพาทุกคนไปเที่ยวหลวงพระบางน้ำกันไปชมความสวยงามเนาะของวัดผู้ศรีเนาะแล้วก็ไปชมความสวยงามของเมืองแห่งมรดกโลกของชาติลาวเฮานั่นเองหลวงพระบางนี่ถือว่าบรรยากาศนี่สุดยอดเลยเนาะในระยะนี้แต่ก่อนก็เคยพาทุกคนมาเนาะแต่แห่งบ่ได้พาทุกคนย่างมาเลาะไก่แบบนี้เนาะแต่ก็อยู่บริเวณทางด้านหน้าแต่ว่าคลิปนี้จะพาทุกคนย่างเลาะเบิ่งแบบนี้ให้ทั่วซักแล้วก็จะกลับมาอัปเดตอีกครั้งนึงก็คือจะเป็นมื้อที่เพิ่นเปิดนำไส้ยังเป็นทางการก็คือจะเป็นเดือน12พุ่นเนาะจะกลับมาอัปเดตให้ทุกคนได้เบิ่งอีกเทื่อนึงในตอนนั้นยาวเนาะทางด้านนี้น่าจะแม่นเป็นสำนักงานทางของการบริหารของพุ่นเนาะทางกรรมด้านนี้มีทั้งสำนักงานของการบริหารและทั้งตัวสถานีแล้วก็จะเป็นทั้งหอพักพนักงานของเพิ่นแต่ว่าทั้งส่วนทางด้านนี้แมนเพิ่นก็อยู่ในกระบวนการในการก่อสร้างอยู่นะแต่ว่าตั๋วของอาคารแมนเพิ่นสร้างสำเร็จเสร็จสิ้นไปที่ยำห้อยแล้วในการประดับประดาภายนอกและภายในก็แล้วไปแล้วยังเหลือแต่ภายด้านนอกก็คือเดินนี่แหละเนาะยังบริเวณเดินนี่เองเนาะที่ยังอยู่ในกระบวนการของการก่อสร้างประดับประดาของคนอยู่นี่เราก็เห็นเนาะเพิ่นหากระปุกดอกเข็มไปมาดๆเนาะดอกเข็มก็จะมีหลายสีสันเนาะทั้งสีดอกแดงสีเหลืองจังสีสลับสับเปลี่ยนกันไปนี่ทางด้านในนี่ทางด้านหน้านี่ก็เช็ดเป็นเดินเนาะนี่คิดว่าน่าจะเป็นเดินกว้างเลยและทางเข้าของทางรถไฟนี่เนาะมาหาสถานีนี่ก็แมนจะคิดว่าน่าจะตัดออกมาแต่ทางกั้มด้านนั้นเนาะอู้เนาะก็คือต่อมาจากเส้นทาง450ปีคลิปวิดีโอนี้อาจจะยาวหน่อยนึงเนาะแบบว่าข่อยอยากจะให้มาเทื่อเดียวให้จบเลยซะนะแล้วก็ทัวร์พาทุกคนทัวร์ให้ทัวร์เลยเพิ่นก็อันนี้ก็ขี้เงื่อนนี่ก็ยังเก็บเมี่ยนกันอยู่เนาะทางด้านนอกนี่ก็ยังบางส่วนแต่คาดการว่าจะให้ท่วงให้ทานวันซาที่2ธันวาที่จะมาถึงนี้แน่นอนเนาะคิดว่าน่าจะแล้วกว่านั้นก็มีอีกเนาะยาวเนาะขนาดเขายืนอยู่ช่วงนี้ไปเขาสุดพูนก็ยังเป็นอีกไก่อยู่เนาะอันนี้มีเทียงแต่เฉพาะด้านหน้าเนาะเฉพาะด้านหน้าเท่านั้นเองยังอยู่ทางด้านหลังอีกเนาะบอลทีคนจอดรถไฟอยู่หันเนาะเกี่ยมเห็ดสินทางเนาะแล้วก็ปูกะโลไปจุดแต่ละจุดแต่ละจุดจังสิส่วนหลายแล้วกับมกรที่เพิ่นเห็ดเวียกอยู่นี่จะเป็นคนลาวเนาะแล้วก็วิศวกรของเพิ่นก็ผู้เชี่ยวชาญก็จะเป็นทางคนลาวแล้วก็ทางคนจีนบรรยากาศดีเนาะช่วงนี้อากาศก็ดีพอสมควรเลยเนาะเพราะว่านครหลวงจันทร์เขาก็ได้ผลกระทบจากพายุหน่อยนึงแต่แห่งกับบทแห้งคืออยู่หัวเนาะเขาเพียงแต่ได้รับผลกระทบเพียงแต่ปลายเท่านั้นเองถ้าเขาแนมจากจุดนี้ไปจุดที่คอยยืนอยู่นี่ก็คือยู่ใจกลางเนาะทางด้านหน้าของตัวอาคารนี่เดินกับกว้างอีหลีเลยซึ่งเจ้าพูดนะกว้างเนาะกว้างใหญ่ป่ะเดี๋ยวจะย่างเข้าไปเบิ่งทางด้านในสักหน่อยนึงเนาะกว้างขวางกว้างขวางอีหลีมีไผ่เนาะว่าจะไปขี่รถไฟน้ำมันแอดมินครั้งแรกกับ
ลองถ้าว่าเพิ่นเปิดให้จองปีเนาะกับมาจองไปน้ำกันเนาะไปเที่ยวหลวงพระบางน้ำกันเพราะว่าระยะนี้เดือนปลายฝนเนาะปลายฝนต้นหนาวนี่จะอากาศที่ทางภาคเหนือของเรานี่ค่อนข้างที่จะดีได้อากาศดีเราโดยเฉพาะแม่นหลวงพระบางอุดมไซหัวพันจังสิทางเหนือสุดกับแม่นพงศาลีนี่อากาศดีไรคุณเนาะทางด้านในของตัวสถานีความสวยงามเนาะทางพิดานก็มีรูปลายหลักมีความสวยงามอีหลีโดดเด่นเนาะมีลวดลายทีเป็นด้วยเอกลักษณ์ลวดเด่นสวยงามก้องขวางนี่เนาะก็คือจะเป็นทางด้านในของตัวของสถานีแต่ว่าอยู่ทางด้านหลังพุ่นเนาะทางด้านหลังพุ่นก็คือเพิ่นจะมีพิธีมอบหับทางด้านหลังพุ่นเนาะแต่ว่าเฮามาได้เพียงแต่เท่านี้เนาะแต่ว่าเพื่อนมีการถ่ายทอดสดอยู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะนำภาพบางส่วนเนาะที่มีพิธีมอบให้ทุกคนทำชมน้ำกันหาว่าได้เนาะแต่ว่าก็ยอมรับว่าสวยงามอีหลีเนาะสวยงามอีหลีอันนี้ก็จะเป็นประตูเข้าทางด้านหน้าเพื่อนก็อยู่ในการก่อสร้างของคนอยู่เนาะแต่ว่าส่วนทางพิดานก็แม่นสำเร็จแล้วกำลังสิทธิ์ความสะอาดอยู่เนาะส่วนนี้ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศทางด้านในของสถานีเนาะมีความยิ่งใหญ่เนาะด้านในของสถานีนี ด้านหน้าของตัวสถานีเนาะเพิ่นก็จะมีบทแนะนำโดยย่อเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนให้เฮาได้เบิ่งแล้วก็ได้ศึกษาได้เรียนรู้ว่าแต่ละสถานีนี่มันอยู่สายฮอดสายแล้วจุดใดหาจุดใดเนาะนี่เดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนย่างรอเบิ่งเนาะตามเลี้ยวของรถไฟเนาะก็จะมีทั้งอุโมงค์หั่นมีอยู่จุดใดแดแล้วก็จะมีผ่านเส้นทางใดแน่เนาะเพิ่นก็จะบอกแบบนี้เนาะ
ใกล้กันไปเนี่ยให้บุญจริงๆหนีทางรถไฟล้อจีนโครงการชีเด่นเนาะก็คือพื้นที่เฮ็ดเป็นรูปเป็นห่างอ่ะแต่เราฮู้เนาะเพิ่นก็อธิบายถึงให้เฮาฮู้ว่าแม่นอยู่จุดใดอยู่เมืองใดแข่งใดเนาะก็คือขวาข้ามของที่บ้านลาดหานเนาะนี่ก็เพิ่นจะบอกเนาะอุโมงค์มิตรภาพจังซี่จะมีแบบนี้มีภาพให้เฮาเบิ่งพร้อมเฮาก็ได้เห็นเนาะได้เห็นหลายจุดหลายบองเนาะเพิ่นก็ได้รวบรวมเอาภาพตั้งแต่จุดของสถานีเนาะจุดของสถานีก็คืออยู่ที่บ่อตินเนาะบ่อตินมาฮอดปลายทางก็คืออยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ของเฮานี่เนาะนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็คือสถานีสุดท้ายสถานีปลายทางเนาะนครหลวงเวียงจันทน์นี่กำเนิดงานก่อสร้างระบบจ่ายไฟเนาะก็จะเป็นหุ้นลักษณะแบบนี้ช่วงระยะนี้นับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเนาะทางรถไฟแม่นเพิ่นจะมีการจ่ายไฟเข้ารางรถไฟแล้วเนาะผู้ใดที่อยู่ใกล้ทางรถไฟเนาะพ่อแม่ประชาชนที่อยู่ใกล้ทางรถไฟบ่ว่าจะตั้งแต่ผู้แหละแต่สถานีทางภาคเหนือจนฮอดสถานีนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็ให้ทุกคนระมัดระวังเนาะระมัดระวังหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเพิ่นกระจายไฟแล้วก็จะมีขวาเดี๋ยวจุดที่ข่อยทายอยู่นี่ก็คือจะเป็นสถานีผู้โดยสารเนาะผู้โดยสารสถานีนครหลวงเวียงจันทน์จะมีอีกสถานีนึงก็คือจะเป็นสถานีขนเทียนสินค้าหรือว่าสถานีเวียงจันทน์ใต้เนาะเวียงจันทน์ใต้หรือว่าเวียงจันทน์เหนือนี่แหละเนาะจะอยู่ทางชานาแรงพุ่นเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งอีกสักหน่อยนึงเดี๋ยวแต่ว่าจะขอแยกออกเป็นคลิปต่อไปเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของรูปห่างมุมสูงของสถานีนครหลวงเวียงจันทน์จะเป็นลักษณะแบบนี้ตามแผนผังของเพิ่นทางกล้ามด้านนี้ก็คือแผนผังด้านนั้นก็คือทางด้านทางกล้ามซ้ายมือหันส่วนนั้นจะเป็นสำนักงานหอพักพนักงานเนาะคิดว่าตามที่เขาได้เบิ่งมาตัวจริงเนาะตามโค้งห้างของเพิ่นก็คิดว่าน่าจะคือกันกับแผนผังของเพิ่นนี่ก็จะแม่นเป็นโครงสร้างเพิ่นแกะแบบออกมาสำหรับแผนผังตัวนี้ก็หมายถึงว่าเว้าถึงแนวคิดของการออกแบบผนังเนาะสถานีของนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็เป็นการผสมผสานระหว่าง2วัฒนธรรม2ชาติลาวจีนนั่นเองเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันว่ามีเป็นแนวใดเนาะก็คือแนวคิดของการออกแบบของการสร้างสถานีนครหลวงเวียงจันทน์เป็นเมืองไม้จันทน์เนาะเป็นเมืองแห่งมิตรภาพระหว่าง2ประเทศนี่เนาะก็คือเพิ่นยกตัวอย่างมาให้เห็นระหว่างพระราชหลวงเวียงจันทน์กับตัวเมืองกับอย่างนี้ของจีนนี่เนาะอันนี้บ่ค่อยจะรู้เรื่องวัฒนธรรมจีนปานใดเนาะนี่ก็คือเพิ่นจะยกตัวอย่างให้เห็นก็คือสัดส่วนการแสดงตามแบบจีนเนาะก็คือจะเป็นลักษณะคือตัวนี้ก็คือจะอยู่ส่วนทางด้านหน้าของตัวอาคารตัวนี้เนาะที่เราเห็นกันก็คือหาทุกคนเบื้องนั้นและซัดทางด้านหน้าจุดนี้ทางเข้าที่สวยงามตามแบบจีนเนาะก็คือจะเป็นส่วนทางด้านนี้คือที่ทุกคนเห็นนั่นอาคารที่ตัวนี้เสาตัวนี้ก็คือจะเป็นกิ่งไม้รูปห่างเมืองไม้จันทน์นั่นเองเนาะหมายถึงแก้แบบออกมาให้ไปการผสมผสานตัวนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของวัฒนธรรมเนาะอันนี้ก็จะเป็นจีนเนาะแผนที่ของประเทศจีนต่อมาก็คือแผนที่ของประเทศลาวลวดลายตามออกแบบยูฟ่าอันเพดานที่เห็นบางที่นี่เนาะค่ะทุกคนแบบบางที่นี่ก็คือจะเป็นลักษณะแบบผ้าไหมตำแพเนาะเป็นแบบนี้คนแกะออกแบบออกมาเป็นการใส่พ่อพันธุ์สายพอพันธุ์มิตรภาพเนาะลักษณะก็คือจะเป็นเกาะเกี่ยวกันแบบนี้เกาะเกี่ยวกันอันนี้ก็จะเป็นการแก้แบบภายด้านในของตัวสถานีเนาะที่เพิ่นยังสร้างพอพันธุ์ได้สำเร็จเนาะแต่ก็ภายในนั้นแต่ว่าแผนผังมันออกมาแบบนี้ก็คือห้องโถงล้อท่าก็จะมีเป็นตั้งสถานผู้โดยสารเนาะก็คือทางด้านเข้าไปทางด้านนั้นก็คือที่พาทุกคนไก่มาวังที่นี่จุดนี้
ี่ก็จะประกอบมีทั้งห้องอาหารเนาะห้องอาหารห้องผู้โดยสารรถถ่ายจังสิก็ถือว่าครบทุกอย่างเลยนี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศล่าสุดเลยเนาะอยู่ที่สถานีรถไฟลาวจินนครหลวงเวียงจันทน์เป็นภาพที่เขาเห็นว่ามีความคืบหน้าไปหลายเนาะเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างดังกล่าวมาฮอดมื้อนี้ก็เพิ่นมีความพร้อมที่จะเปิดนำไส้ในวันซาที่2ธันวาที่จะมาถึงนี่ตามที่ทางการลาวเขาเพิ่นได้ประกาศเอาไว้นั่นเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศโดยรวมมาฝากมาต้อนทุกคนแล้วก็มาอัปเดตความคืบหน้าอีกเนาะจะกลับมาอัปเดตอีกครั้งนึงก็คือมื้อที่เพิ่นเปิดนำไส้ยางเป็นทางการก็คือวันซาที่2ธันวาหรือว่าเพิ่นมีการเปิดให้จองปี้โดยล่วงหน้าค่อยจะมาจองปี้แล้วจะพาทุกคนมาขี่รถไฟน้ำกันเป็นเที่ยวทำอิฐหรือเที่ยวที่2อย่างกับประมาณนี้เนาะจะพาทุกคนไปแข่งทำอิฐที่อยากจะไปที่สุดกับบ่ได้ไปมาเป็นปีแล้วเนาะก็คือหลวงพระบางนั่นเองจะพาทุกคนไปกินเจียวบองอ้อหลามหลวงพระบางไปชมภาพบรรยากาศหลวงพระบางในปลายฝนต้นหนาวดีน้ำกันเนาะจะมีความสวยงามเป็นแนวใดกันนะก็ฝากทุกคนติดตามกันตื่มเนาะสุดท้ายนี้ที่สำคัญก็ขอบใจน้ำทุกทานขอขอบใจทุกคอมเมนต์ขอขอบใจทุกไลค์ขอขอบใจทุกผู้ที่ตามเนาะหากว่ามีข้อมูลตัวใดผิดพลาดประการใดบ่ครบบ่ถ้วนสามารถแนะนำคอมเมนต์กันเข้ามาตื่มและที่สำคัญก็คืออย่าลืมเป็นกำลังใจให้ค่อยในเด้อเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าว่าค่อยจะพาทุกคนไปเบิ่งโครงการก่อสร้างในนครหลวงเวียงจันทน์อีกในภาคส่วนใดและในสถานีใดกันติ๊มนั่นเนาะเพราะว่าระยะนี้กลับไปได้เพียงแต่ส่วนนครหลวงเวียงจันทน์ส่วนบรรยากาศธรรมชาติตั้งแขวงต่างๆอย่างที่ก็จะไปอยู่เนาะแต่ว่าระยะนี้ยุทธศอบปปลาวเฮาเกือบว่าทุกแขวงเลยเนาะมีการระบาดของพยาธิโควิด19อย่างหนักหน่วงฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้ขอขอบใจสบายดี